ันนี้ครับคุณผู้ชมครับเราเจอกับครอบครัวครอบครัวหนึ่งเราเรียกว่าน้องส้มกันแล้วกันปัจจุบันน้องส้มเรียนอยู่ปี4ครับที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าน้องส้มหรือชื่อจริงก็คือน้องออนธีรารถหอมวัย22ปีย้อนกลับไปสมัยที่น้องเป็นเด็กภาพปัจจุบันนี่คือตอนนี้น้องปกติแล้วนะครับแต่ตอนที่น้องอายุ13ปีคุณผู้ชมเห็นแบบนี้จะนึกว่าเอ๊ะน้องก็ดูแบบปกติแต่นี่คือตอนเขา13ครับคุณผู้ชมดูภาพน้องส้มตอน13เห็นภาพนี้ใช่ไหมครับน้องประสบอุบัติเหตุคุณผู้ชมครับคือน้องขี่มอเตอร์ไซค์จิตดีแล้วไปชนกับรถ10ล้อที่สำคัญก็คือรถใหญ่ไม่รับผิดชอบหูของน้องข้างหนึ่งเนี่ยนะครับก็คือใบหูข้างขวาคุณหมอต้องตัดเพราะศีรษะเนี่ยไปถลายกับพื้นถนนอย่างที่คุณผู้ชมเห็นภาพเดี๋ยวลองดูภาพเมื่อกี้สักนิดนึงเนี่ยนะฮะตรงบริเวณศีรษะของน้องนี่ๆแล้วหยุดภาพตรงนี้นิดนึงทีมงานตรงเนี้ยจะเปิดไปเลยแล้วคุณหมอเนี่ยต้องมีการผ่าตัดนอกจากหูของน้องที่ต้องโดนตัดเนี่ยนะครับเพราะว่าถลายกับถนนแล้วนิ้วมือข้างซ้ายก็ต้องตัดครับที่สำคัญก็คือขาขวาเดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูภาพเนี่ยนะครับขาขวาน้องก็ต้องตัดครอบครัวน้องเองเนี่ยเขาเป็นครอบครัวค้าขายคุณจิตดีตอนที่น้องประสบอุบัติเหตุตอนอายุ13พ่อกับแม่ต้องตัดสินใจขายบ้านขายรถเอาเงินมารักษาน้องยังไม่พอเนี่ยนะครับตอนที่รักษาน้องเนี่ยผ่าตัด20กว่าครั้งมีบางช่วงคุณผู้ชมครับที่น้องมีอาการติดเชื้อบ้านหมดเพราะขายบ้านเอามารักษาส้มเงินเก็บของครอบครัวก็หมดครับแล้วตอนนั้นตอนที่น้องติดเชื้อเนี่ยครอบครัวเครียดมากคุณจิตดีก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะเราจะเอาเงินที่ไหนเนี่ยมารักษาลูกก็คือน้องส้มพ่อกับแม่ก็ไม่รู้จะทำยังไงครับเพียงแต่ว่าคุณแม่กับน้องส้มนึกขึ้นมาคำหนึ่งก็คือว่าเวลาเราดูข่าวพระราชสำนักข่าวพระราชกรณีกิจเราจะเห็นว่าในหลวงมักจะเสด็จไปช่วยผู้คนส้มกับคุณแม่เขาก็ถือว่าในหลวงเนี่ยน่าจะเป็นที่พึ่งของครอบครัวเขาได้ในที่สุดทำไงรู้ไหมครับผู้ชมครับขณะที่ส้มกำลังนอนป่วยเนี่ยอยู่ที่โรงพยาบาลแม่กับส้มร่วมกันตัดสินใจเขียนจดหมายเป็นการเขียนจดหมายหรือถ้าภาษาทางการเรียกว่าถวายฎีกาเขียนแบบภาษาชาวบ้านเลยว่าไม่มีเงินแล้วลูกประสบอุบัติเหตุโดนรถชนนี่คือร่างจดหมายครับนั่งเขียนการเห็นใช่ไหมครับตั้งแต่ปี52ณตอนนั้นไม่ใช้คำราชาศัพท์ครับเพราะส้มกับแม่คือชาวบ้านทุกคนไม่รู้หรอกว่าจะใช้คำราชาศัพท์ยังไงกับพระเจ้าแผ่นดินเพียงแต่หวังว่าจดหมายน้อยฉบับนี้คุณจิตดีน่าจะถึงพระองค์ท่านแล้วก็จ่าหน้าซองถึงในหลวงแค่นี้แหละครับแล้วก็ส่งพอส่งเสร็จสับปุ๊บตอนนั้นก็ยังไม่คิดว่าจดหมายจะถึงในหลวงแม่ก็ไปเอารูปในหลวงเนี่ยนะครับมาวางไว้หัวเตียงของน้องส้มซึ่งตอนนั้นเนี่ยภาพที่คุณผู้ชมเห็นน้องส้มเนี่ยนอนอยู่ที่โรงพยาบาลเอาภาพพระบรมฉายาลักษณ์เนี่ยวางเอาไว้บนหัวแล้วทุกคืนก่อนจะนอนส้มเนี่ยก็จะไหว้แล้วก็อธิษฐานคือความรู้สึกของคนสิ้นหวังอ่ะคิดอย่างเดียวว่าขอให้จดหมายเนี้ยถึงในหลวงด้วยเถอะขอให้ในหลวงได้รู้แล้วคุณผู้ชมรู้ไหมครับว่าเกิดอะไรขึ้นคนที่หมดเนื้อหมดตัวและเด็กที่พิการแล้วด้วยตอนเนี้ยถึงที่สุดอาทิตย์กว่าๆครับจดหมายจากสำนักพระราชวังกลับมาถึงครอบครัวนี้คุณจิตดีมีจดหมายจากสำนักพระราชวังและรับน้องส้มเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์จนกระทั่งหลังจากนั้นหมอรักษาจนน้องปลอดภัยวันนี้ส้มขอดูภาพส้มปัจจุบันหน่อยภาพที่คุณผู้ชมเห็นวันนี้ผู้สื่อข่าวเราไปคุยกับส้มเนี่ยนะครับซึ่งเรียนอยู่ปี4นี่คือโฉมหน้าส้มปัจจุบันครับส้มเล่าให้เราฟังว่าในวันที่มอเตอร์ไซค์ชน10ล้อแล้วบ้านก็ต้องขายนี่ก็เกิดขึ้นตัวเองท้อจนไม่อยากจะสู้ชีวิตกลัวที่ว่าตัวเองมีสภาพแบบนี้เนี่ยจะเป็นภาระกับครอบครัวบางวันตื่นมาเห็นตัวเองเนี่ยแล้วก็ยังส่องกระจกก็ยังแอบคิดว่าเราตายน่าจะดีกว่าแต่แม่กับทางด้านของน้องแม่เนี่ยมักจะบอกว่าจะตายได้ยังไงจดหมายส่งถึงในหลวงแล้วในหลวงท่านก็ช่วยแล้วแล้วทำไมยังสิ้นหวังอยู่อีกจนในที่สุดก็เลยทำให้ส้มครับเพราะตอนที่เขารักษาตัวเนี่ยคุณผู้ชมลองนึกนะเด็กผู้หญิงกำลังโตอ่ะคนกำลังที่วัย13เนี่ยเขาต้องมาเสียขาเสียหูใบหน้าเขาถลอกปอกเปิกเนี่ย
ผู้หญิงก็ต้องรักสวยรักงามถูกไหมจิตดีแล้วเวลาเห็นกระจกเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าโหทำไมเราต้องมีสภาพแบบนี้อยากตายแต่แม่บอกลูกคิดดีๆนะจดหมายถึงในหลวงในหลวงก็ช่วยแล้วลูกจะตายได้ยังไงถึงที่สุดคำนี้แหละครับทำให้ส้มกลับมาสู้อีกครั้งและส้มก็สัญญากับตัวเองว่าเมื่อในหลวงต่อลมหายใจให้หนูหนูก็จะอยู่สู้ชีวิตยิ่งไปกว่านั้นจากเด็ก13ที่หมดหวังทุกอย่างคุณผู้ชมรู้ไหมครับว่าในหลวงพระราชทานทุนการศึกษาให้น้องส้มได้เรียนจนถึงปริญญาตรีวันนี้ส้มบอกกับเรานะครับว่าหนูไม่เคยคิดว่าหนูเป็นคนโชคร้ายอีกเลยหนูกลับคิดว่าหนูคือคนโชคดีที่สุดดูแผลสิคุณจิตดีนี่ฮะมือของน้องที่โดนตัดนะครับที่คุณผู้ชมเห็นแต่วันนั้นเนี่ยคุณหมอประเมินว่าน้องเนี่ยจะต้องเสียชีวิตแล้วด้วยซ้ำแต่ในหลวงรับมาดูแลครับแล้วก็รักษาอาการติดเชื้อจนน้องเติบโตมาจนถึงวันนี้วันนี้ส้มตอนที่นั่งคุยกับนักข่าวเราแล้วพูดถึงวินาทีที่พระองค์ท่านจากพวกเราไปแล้วส้มนั่งร้องไห้เลยครับแล้วก็ไม่คิดว่าในหลวงซึ่งมีภารกิจมากมายแค่จดหมายหนึ่งฉบับท่านก็ยังเห็นแล้วก็ยังช่วยเหลือประสบนิกรของท่านส้มสัญญาเนี่ยนะครับว่าหลังจากเรียนจบจะขอทำงานให้กับแผ่นดินทำอะไรก็ได้ที่ดีที่สุดตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9ลองฟังความรู้สึกของเด็กคนนี้ดูหน่อยครับพูดคำพูดหนึ่งบอกว่าชีวิตที่เหลืออยู่ครึ่งชีวิตที่เหลืออยู่เนี่ยให้แม่ได้ไหมแล้วแม่ก็บอกว่าเนี่ยจดหมายได้ตอบพระองค์ท่านรับรู้แล้วนะอะไรเงี้ยให้ลูกสู้ๆนะให้ท้อนะก็ตรงเนี้ยก็เหมือนพระองค์ท่านนะคะแบบเหมือนมาเป็นลมหายใจให้กับหนูเหมือนพระองค์ท่านมาต่อลมหายใจให้หนูเหมือนพระองค์ท่านให้ชีวิตใหม่กับหนูอะค่ะหนูก็เลยสู้แล้วพอหลังจากวันนั้นนะคะเขาเข้ามาช่วยเหลือเรายังไงบ้างเขาก็รับเป็นคนไข้ในพระบรมราชาหนูเคาะค่ะแล้วก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือค่ะพระองค์ท่านให้ทุนหนูจนเรียนจบปริญญาตรีที่หนูได้เรียนอยู่ทุกวันนี้ก็เป็นเพราะทุนของพระองค์ท่านนะคะแล้วก็ให้ทุนประกอบอาชีพมาก้อนหนึ่งก็แม่ก็นำทุนก้อนนี้ไปสร้างร้านค้าเป็นร้านค้าพระราชทานเป็นร้านค้าเล็กๆขายของชำเหมือนแม่คิดว่าร่างกายหนูคงไม่เหมาะไม่อาจจะไม่เหมาะสมกับการไปทำงานข้างนอกเหมือนแม่เขามองในถึงอนาคตอะค่ะตอนที่เรารู้สึกว่าเราสูญเสียอวัยวะตอนนั้นเราคิดว่าเราเป็นคนที่โชคร้ายที่สุดในโลกไหมตอนแรกคิดค่ะคือตอนแรกหมดกำลังใจแล้วอะค่ะไม่อยากอยู่คือด้วยที่กลัวเป็นภาระให้กับแม่แล้วก็กลัวไม่ได้เรียนหนังสือค่ะกลัวถ้าเรียนไปแล้วจบจะมีงานทำไหมจะมีคนรังเกียจเราไหมร่างกายเราเป็นแบบนี้อะค่ะแต่ความคิดก็เปลี่ยนไปหนูคิดว่าหนูก็โชคดีมากที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณค่ะถึงแม้จะสูญเสียร่างกายอะไรไปตอนนี้หนูไม่ได้รู้สึกเสียดายอะไรเลยคุณผู้ชมเห็นอยู่นี้เนี่ยนะครับก็คือน้ำตาแห่งความตื้นตันใจแล้วก็เป็นความรู้สึกของเด็กคนหนึ่งวัย13ที่เคยคิดว่าตัวเองต้องตายครอบครัวต้องพินาศผมใช้คำนี้ก็แล้วกันเป็นหนี้เป็นสินในหลวงเห็นและให้ชีวิตใหม่เขานี่คือพระเจ้าแผ่นดินของเรานะครับ